สวัสดีค่ะครูเปานะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนการแต่งหน้าสำหรับเจ้าบ่าวนะคะหรือการแต่งหน้าสำหรับผู้ชายในโอกาสสำคัญต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้การแต่งหน้าเพื่อช่วยแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆบนใบหน้านะคะหรือปัญหาสภาพผิวต่างๆได้ค่ะผู้ชายมักจะมีปัญหาส่วนใหญ่นะคะก็คือจะรูขนกว้างนะคะหน้ามันนะคะรอยดำแผลเป็นต่างๆนะคะซึ่งต้องได้รับการแก้ไขหรือว่าปกปิดเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการเตรียมผิวก่อนอันดับแรกก็คือผิวต้องสะอาดนะคะก็ต้องทำการเช็ดความมันส่วนเกินออกก่อนนะคะหลังจากการทำความสะอาดผิวแล้วนะคะก็จะต้องมีการบำรุงผิวก่อนการลงรองพื้นนะคะวันนี้ครูใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรน้ำนะคะสำหรับสุภาพบุรุษที่มีความผิวมันมากนะคะเราก็อาจจะลงแค่บางๆนะคะนิดเดียวนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นทีโซนนะคะปัญหาของการแต่งหน้าผู้ชายส่วนใหญ่ที่พบเห็นนะก็คือการเลือกสีรองพื้นผิดนะคะการเลือกสีรองพื้นของผู้ชายเนี่ยจะไม่เหมือนกับการเลือกสีรองพื้นของผู้หญิงในบ้านเรานะคะเราจะเลือกให้รองพื้นเนี่ยมีความเข้มกว่าสีผิวจริงประมาณครึ่งเฉดหรือ1เฉดนะคะเราควรจะเลือกรองพื้นที่มีเนื้อค่อนข้างแมตหรือถ้าเกิดว่าลูกค้ามีเหงื่อออกเยอะนะคะมีผิวมันก็ควรจะเลือกรองพื้นที่คุมมันในแบบของเราเนี่ยมีสภาพผิวมันนะคะแล้วก็มีปัญหาสภาพผิวนะคะเหมือนทั่วไปก็คือเป็นสิวนะคะมีรอยแดงนะคะแล้วก็มีรูขนกว้างนะคะแล้วก็ผิวมันนะคะครูก็จะเลือกใช้รองพื้นที่คุมมันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะใช้ตัวเอสเต้นะคะที่เป็นรองพื้นที่คุมมันนะคะซึ่งสีที่ครูมีเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างขาวนะคะครูก็จะเอาสีรองพื้นที่เข้มกว่าเนี่ยมาผสมนะคะรุ่นที่นำมาผสมก็เป็นรุ่นสเตย์แมตรองพื้นก็จะค่อนข้างด้านๆหน่อยซึ่งเหมาะกับคนที่มีสภาพผิวมันก็เอาสีทั้งสองสีนี้มาผสมกันเมื่อผสมสีแล้วนะคะครูก็จะเทสไปลงไปบนผิวของลูกค้านะคะเห็นไหมคะสีเนี่ยมีความเข้มกว่าผิวประมาณครึ่งเฉดนะคะซึ่งเมื่อผิวสีรองพื้นเข้มกว่าผิวประมาณครึ่งเฉดเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงเมื่อเราลงเสร็จแล้วมันก็จะเข้มขึ้นอีกคือที่เราเรียกว่ารองพื้นดรอปนะคะแต่ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าการแต่งหน้าในเมืองไทยเนี่ยเราต้องใช้แป้งนะคะเดี๋ยวพอใช้แป้งเนี่ยสีผิวก็จะดีดกลับขึ้นมาเป็นสีผิวที่เสมอกับผิวจริงนะคะเกลี่ยจากกลางออกข้างนะคะแปรงก็จะช่วยให้รองพื้นเนี่ยลงไปในรูขุมขนได้ดีนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายจะมีรูขุมขนกว้างนะคะแปรงการวนเนี่ยก็จะช่วยให้รองพื้นเนี่ยเข้าไปในรูขุมขนนะคะสองก็คือเกลี่ยได้บางนะคะไม่หนานะคะก็จะเห็นว่าสภาพผิวนะคะโดนปรับเรียบร้อยแล้วนะคะก็จุดบกพร่องต่างๆเนี่ยก็ถูกกลบจนเกือบจะไม่เห็นเพียงแค่การลงรองพื้นนะคะในขั้นตอนเดียวยังไม่ได้ปกปิดนะคะต่อไปก็จะเป็นการปกปิดปัญหาใต้ตานะคะกรณีที่ใต้ตาดำเนี่ยเราจะใช้คอเรกเตอร์นะคะที่มีสีเนื้ออมส้มนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าสีแซลมอนนะคะเป็นเหลืองอมส้มผู้ชายเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะเราจะไม่ใช้ไฮไลท์ในการทำให้จุดต่างๆเนี่ยพุ่งออกมานะคะเนื่องจากไฮไลท์เนี่ยจะไปทำให้ผิวนั้นขาวขึ้นสำหรับสุภาพบุรุษนะคะเราจะใช้การเชดดิ้งนะคะแล้วก็เน้นส่วนต่างๆให้ดูเด่นชัดขึ้นนะคะครูก็จะเลือกใช้เชดดิ้งที่ไม่มีน้ำมันนะคะเดี๋ยวนี้เชดดิ้งที่เป็นสูตรน้ำเนี่ยมีเยอะนะคะอย่างอันนี้เป็นยี่ห้อ Chanel นะคะก็ใช้ได้นานแล้วก็ไม่มีน้ำมันนะคะสำหรับนะค
คะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีจมูกที่โด่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยกว้างไปนะคะหรือเวลาถ่ายรูปเนี่ยแม้ว่าจะโด่งก็จะไม่เห็นการที่เราเชดดิ้งเนี่ยก็ช่วยทำให้เวลาออกมาหน้ากล้องนะคะดูมีมิติยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ครูก็จะใช้แป้งชูนะคะที่เป็นเนื้อแมตนะคะแล้วก็มีสีค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะให้เหมาะกับสีผิวของแบบนะคะหลังจากที่เราคอปแป้งออกมานะคะใส่พัฟแล้วเนี่ยเราก็วอร์มแป้งนะคะเราวอร์มแป้งเพื่อเรากระจายแป้งนะคะในพัฟให้มันเท่ากันนะคะแล้วใช้การกดลงไปนะคะเบาๆค่ะอย่าเปลี่ยนอย่าลากพัฟนะคะหลายคนถามครูว่าทำไมเราถึงไม่ใช้แปรงในการลงนะคะเนื่องจากว่าในเคสนี้เนี่ย เรามีการปกปิดปัญหาผิวต่างๆไว้การใช้แปรงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลากรองพื้นในส่วนที่เราปกปิดเอาไว้เนี่ยให้หลุดออกไปได้ทำให้ปัญหาเนี่ยโผล่ขึ้นมานะคะฉะนั้นกรณีที่ผิวมีปัญหาเนี่ยครูแนะนำให้ใช้การลงแป้งด้วยการใช้พับกดนะคะกดลงไปตรงๆนะคะรองพื้นเราเนี่ยก็จะไม่ขยับมาทำให้ปัญหาเนี่ยไม่โผล่ขึ้นมาสำหรับคนที่ผิวดีๆนะคะไม่มีปัญหาเนี่ยอาจจะใช้แปรงในการลงได้นะคะบริเวณใต้ดวงตาเนี่ยถ้าเกิดว่าตกเป็นเส้นเนี่ยเราอาจจะใช้มือเกลี่ยเส้นออกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใช้เมื่อเราลงแป้งทั่วแล้วนะคะเราก็ใช้แปรงนะคะแปรงขนนุ่มๆนะคะปัดแป้งส่วนเกินออกเบาๆค่ะหลังจากเราเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงเชดดิ้งบางส่วนบริเวณจมูกแล้วนะคะลงแป้งเรียบร้อยเราก็จะมาสร้างกรอบหน้านะคะกรอบหน้าเนี่ยก็จะทำให้เวลาที่ถ่ายรูปเนี่ยดูมีมิตินะคะโครงหน้าพุ่งหน้าไม่แบนแต่เราไม่มีลงไฮไลท์นะคะทวนอีกทีนึงคือเราไม่ลงไฮไลท์แบบผู้หญิงเพื่อไม่ให้หน้าวอกหรือลอยขึ้นมานะคะเราก็ไลท์ตั้งแต่นะคะบริเวณโคนผมนะคะในกรณีที่ศีรษะของลูกค้าเนี่ยมีการเว้าเถิบขึ้นไปแบบนี้เนี่ยเราอาจจะใช้อายแชโดว์นะคะช่วยนะคะหรือว่าช่างผมเนี่ยอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยปิดตรงนี้สำหรับสุภาพบุรุษได้นะคะบริเวณที่เป็นจุดไฮไลท์เนี่ยที่เราไม่ใส่นะคะเราจะเว้นเอาไว้นะคะเพื่อเราจะคัดโครงหน้าให้ชัดขึ้นนะคะโครงหน้าของสุภาพบุรุษให้ชัดขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่ไฮไลท์นะคะเราใส่เชดดิ้งเพื่อคัดให้จุดนี้เด่นขึ้นมาแทนนะคะนี้จากในกล้องก็จะเห็นว่าโครงหน้าดูมีส่วนนี้ดูเด่นขึ้นมานะคะแล้วบริเวณนี้ก็ดูแคบลงค่ะเราจะปัดเข้ามานะคะถึงประมาณช่วงหางตานะคะหรือเฉพาะระนาบที่เป็นด้านลึกของใบหน้าอันนี้เราเรียกว่าด้านหน้าอันนี้เราเรียกว่าด้านลึกนะคะฉะนั้นเราจะปัดเชดดิ้งเฉพาะด้านลึกเพื่อช่วยเรื่องโครงหน้าค่ะเราจะปัดได้ถึงช่วงบริเวณนี้นะคะเบาๆค่ะเราจะไม่คัดร่องนี้นะคะทีนี้ต่อไปค่ะก็จะเป็นช่วงบริเวณกรามเราจะคัดนะคะเราจะใส่กรอบจากบริเวณที่เป็นหลังหูนะคะก็คือช่วงจอไลน์กรามนะคะเส้นกรามจะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยคนเราจะมีเงาธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราต้องการเน้นให้ชัดขึ้นนะคะเพื่อการถ่ายภาพก็ดีนะคะเพื่อการดูมีมิติหรือการขึ้นเวทีWe'll be right back.
ะคำถามส่วนใหญ่ที่ครูมักจะถูกถามนะคะว่าผู้ชายเนี่ยปัดแก้มไหมจริงๆผู้ชายก็ปัดแก้มได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ปัดแก้มสีชมพูนะคะหรือปัดแก้มที่มีชิมเมอร์หรือมีความวิ้งนะคะเราจะปัดเป็นสีโทนธรรมชาติเช่นสีออกอมส้มนะคะสามารถปัดได้นะคะนอกจากการที่เราจะเชดดิ้งเนี่ยเราสามารถปัดแก้มเสริมลงไปได้นะคะแต่ว่าไม่ให้แดงหรือชมพูจนเกินไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการตกแต่งคิ้วนะคะสำหรับผู้ชายเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้การทรงคิ้วเหมือนผู้หญิงนะคะแต่ในกรณีที่รกมากนะคะเราอาจจะกรอบคิ้วนะคะคือให้เป็นทรงไม่ให้รกนะคะโดยที่เรากรอบตามคิ้วเดิมกรณีที่เราจะเติมคิ้วลงไปเนี่ยอย่างเช่นนะคะคิ้วมีแผลเป็นนะคะท่านสุภาพบุรุษที่คิ้วน้อยคิ้วด่างนะคะการเติมคิ้วลงไปเนี่ยก็ช่วยให้ดูดีขึ้นนะคะแก้ปัญหานะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าลูกค้ามีความไม่เสมอของสีคิ้วนะคะหรือสีคิ้วด่างเนี่ยเราจะใช้นะคะฝุ่นนะคะระบายลงไปเพื่อช่วยเติมนะคะหรือบริเวณหางคิ้วอาจจะคิ้วแตกนะคะขนคิ้วไม่สม่ำเสมอเราก็ช่วยเติมพื้นที่ให้ดูเต็มขึ้นนะคะโดยหลีกเลี่ยงฝุ่นคิ้วที่เป็นสีน้ำตาลแดงนะคะให้ใช้สีน้ำตาลเทาน้ำตาลเข้มๆนะคะที่ไม่วิ้งนะคะหรือบลัชออนนะคะช่วยลงเปลือกตานะคะเพื่อกลบความดำได้เช่นเดียวกันนะคะกรณีที่เขาไม่ได้มีปัญหาเปลือกตาดำไม่จำเป็นต้องลงนะคะไม่จำเป็นต้องลงนะคะนี่คุณลงให้ดูว่าสีส้มเนี่ยมันจะสามารถช่วยทำให้ความเทาๆของเบ้าตาเนี่ยดูหายไปได้ค่ะลงแค่บางๆเท่านั้นนะคะลงแค่บางๆนะคะห้ามไม่ให้ตาเป็นสีส้มนะคะแล้วก็คำถามที่มักจะพบอีกว่าผู้ชายกรีดอายไลเนอร์ไหมนะคะผู้ชายไม่กรีดอายไลเนอร์แบบบนขนตานะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าตาเล็กมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเขียนอินเนอร์ก็คือเขียนขอบตาด้านในนะคะเพื่อให้ตาดูเข้มขึ้นมาได้แต่นะคะโดยปกติแล้วผู้ชายที่ไม่เคยแต่งหน้านะคะจะทนไม่ได้ค่ะก็คือจะไม่สามารถเขียนได้ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่นะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถพิจารณาเป็นกรณีไปได้นะคะแต่ถามว่าถ้าจะเขียนจริงๆต้องเขียนด้านในนะคะและเขียนเฉพาะด้านบนเท่านั้นด้านล่างไม่เขียนนะคะเพราะถ้าเขียนด้านล่างด้วยก็จะกลายเป็นกอล์ฟไมค์เจ๊ป๊อไปนะคะค่ะมาถึงขั้นตอนของการทาลิปนะคะกรณีที่คนคนนั้นเนี่ยมีสีปากที่แดงอยู่แล้วนะคะมีสีธรรมชาติที่เป็นออกสีชมพูอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มสีอีกนะคะแต่สิ่งที่เราจะเพิ่มก็คือให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากนะคะซึ่งการให้ความชุ่มชื้นก็ใช้ลิปคอนดิชเนอร์หรือลิปบาล์มทั่วไปนะคะลิปที่ครูเลือกใช้นะคะกูจะใช้สีที่เป็นสีที่ใกล้เคียงกับเนื้อปากจริงๆนะคะไม่ใช้สีส้มหรือสีแดงนะคะสีที่กูนิยมใช้ก็ชอบจะใช้เป็นสีเนื้ออมน้ำตาลที่เป็นเหมือนสีปากจริงๆเพียงแต่ว่าเราลงเพื่อให้สีปากดูชัดขึ้นนะคะแล้วก็กลบความคล้ำหรือความดำต่างๆของริมฝีปากนะคะอันนี้กูก็จะใช้สีอันนี้สีเป็นสีออกเนื้อๆนะคะกูชอบใช้สีโกโก้นะคะแล้วก็ผสมกับสีที่ออกน้ำตาลหน่อยนะคะแล้วก็ผสมกับสีอัน
ี่ชื่อสีแบร์พิงค์นะคะเราอาจจะหาโทนสีที่ใกล้เคียงกันเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลอมส้มๆที่ใกล้เคียงกับสีเนื้อปากของคนเอเชียนะคะนี่ครูใช้สีน้ำตาลนี้นะคะสองอันนี้ผสมกันเป็นโกโก้กับแบร์พิงค์นะคะหลังจากที่เราเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำแร่เนี่ยฉีดนะคะเพื่อให้ความเป็นแป้งนะคะเซตไปกับผิวกลายเป็นผิวแล้วก็ดูไม่มีแป้งเหลืออยู่บนผิวทำให้ดูเป็นผิวผู้ชายที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็ทิ้งไว้ให้มันเซตไปกับผิวแล้วก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆแห้งไปเองค่ะ